วัสดีค่ะวันนี้ทางร้านเราจะมารีวิวตัวจอ Vivid Storm นะคะจะเป็นจอตัดแสงสำหรับโปรเจคเตอร์ที่เป็น Ultra Shot Pro โดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้เนี่ยความสามารถในการตัดแสงของเขาจะอยู่ที่ 97% นะคะแล้วก็แสงเขาจะกระทบจากด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วด้านบนเนี่ยเขาก็จะบล็อกแสงที่มีแสงไฟจากด้านบนให้นะคะทำให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยก็เราเป็นจอขนาด100นิ้วนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูนะคะอันนี้คือเปิดไฟในห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ยังเห็นภาพที่ชัดอยู่นะคะเดี๋ยวทางร้านจะเทียบกับตัวจอ ALR ทั่วไปนะคะจะเป็นจอสีเทานะคะทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างนะคะว่าความชัดเนี่ยเวลาเราเปิดไฟแล้วต่างกันยังไงส่วนตรงนี้เป็น white screen นะคะเป็นตัวอย่าง white screen ซึ่งจะเห็นชัดมากเวลาเราเปิดไฟว่าตัวจอตัดแสงเนี่ยช่วยให้ภาพคมชัดมากแค่ไหนค่ะก็มาดูจอหน้าตาทางด้านหนึ่งนะคะจะให้เห็นว่าเวลาดูใกล้ๆเนี่ยเขาก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะแล้วก็มุมมองเขาเนี่ยอยู่ที่170องศาหมายความว่าเราสามารถมองข้างๆยังเห็นชัดนะคะยังมีความคมชัดถ้าเกิด view angle อยู่ที่ประมาณ100องศาค่ะก็จะมองได้แค่ด้านหน้านะคะส่วนในภาพนี้จะเห็นนะคะว่าแม้แต่มองด้านข้างเนี่ยก็ยังเห็นชัดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าไว้ในห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าในห้องรับแขกเนี่ยถ้ามีโซฟาที่กว้างเนี่ยก็สามารถที่จะมองได้ครบกันทุกด้านเลยค่ะในภาพนี้ทางร้านก็ให้เห็นนะคะว่าเราเปิดไฟในห้องอยู่จะเห็นว่าคุณสมบัติในการตัดแสงของเขาดีมากเลยนะคะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นของจอสำหรับ Auto Shot Pro โดยเฉพาะเนี่ยก็คือจอจะต้องตึงค่ะเขาจะมีเอ็นที่ขึงด้านข้างไว้เพิ่มความตึงให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตึงขึ้นมาเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นคลื่นนะคะส่วนในภาพนี้นะคะจอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นจอขนาด120นิ้วนะคะเราเปิดให้ดูนะคะนี้เราเร่งสปีดตัววิดีโอนิดนึงนะคะให้เห็นโครงสร้างด้านหลังของเขานะคะก็สามารถที่จะตั้งตรงได้แต่ในกรณีที่ตั้งตรงขึ้นมาเนี่ยค่ะก็พยายามอย่าให้มีลมนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างต้านลมนิดนึงก็อาจจะมีการโอนเอ็นเอียงได้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลที่เขาให้มาจริงๆเขาให้มา2ชนิดค่ะก็จะเป็นแบบอินฟราเรดแล้วก็เป็นแบบ RF สามารถชาร์จแบตได้ด้านข้างนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักทางร้านได้มาทางอินบ็อกซ์หรือส่งข้อความมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะ